ครับผมแชมป์เป็นติวเตอร์ครับเป็นติวเตอร์ผมเป็นติวเตอร์สอนเลขครับผมก็จะสอนเด็กมัธยมซะส่วนใหญ่ครับเจอเด็กดื้อบ้างไหมล่ะครับก็เจอบ้างนะครับเด็กดื้อส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนครับผมแล้วถ้าเจอแฟนดื้อล่ะครับแฟนดื้อต้องตีก้นไหมครับถ้ายังไม่หายดื้อล่ะครับก็คงต้องจุบมั้งครับบวกลบคูณหารผมเก่งมากแต่ถ้าคุณไม่ลำบากมากเลือกผมนะครับอยากขึ้นเขาแล้วอยากขึ้นเราด้วยไหมคะอยากขึ้นเขาอยากขึ้นเขาครับอยากขึ้นเขาแล้วพาเราไปด้วยได้ไหมครับไปครับไปไปได้ครับไปได้ครับจีน่าหรือคุณโอ๊ตคะถ้าต้องเลือกเลือกคุณโอ๊ตทำไมคุณถึงชอบคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตน่ารักดีนะครับผิวขาวมีออร่ามาแต่ไกลเลยครับแล้วมาบอกว่าตัวเองโสดอย่างเงี้ยแฟนที่บ้านไม่ว่าหรอคะไม่มีแฟนครับถ้าคุณจะไปทำบุญกับคุณโอ๊ตเนี่ยคุณจะไปวัดไหนวัดไหนดีอันดับแรกต้องซื้อสังฆทานก่อนนะครับซื้อสังฆทานได้แล้วได้คนซื้อสังฆทานแล้วได้คนซื้อสังฆทานแล้วได้คนซื้อสังฆทานแล้วเอาจริงๆนะครับคือผมก็เลือกคนยากนิดนึงส่วนใหญ่คนที่เข้ามาหาผมแล้วก็จะมีพวกแค่ฉาบฉวยเข้ามาเพราะว่าหลงแค่รูปร่างหน้าตาผมจริงๆก็อยากหาใครสักคนที่คอยมาเป็นเพื่อนเราอยู่กับเราไปเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ว่าจะมีแอคทิวิตี้อะไรเราก็สามารถไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับครับผมเท่านั้นครับหวังว่าจะเปิดใจให้ผมนะครับใจจะเองอันนู้นไปเต้นหน่อยนู้นไปเต้นหน่อยอันนู้นไปเต้นหน่อยอันนู้นเราไงไม่ได้หรอไม่ได้เลยหรอยังรู้สึกยังไงบ้างฮะเอาอย่างแรกนะอย่างแรกก็รู้สึกโล่งนะรู้สึกโล่งใช่ดีใจก็ดีใจตอนเขาชวนเต้นมีเขินๆนิดนึงนะปกติใช่ไหมเขินครับเขินเป็นคนชอบเขินเป็นคนแบบเขาเป็นคนเรียบร้อยมากจริงๆนะฮะชวนเต้นเขาไม่กล้าเต้นนะเต้นไม่เป็นจริงๆฮะแต่ตอนนี้หายเขินหรือยังฮะยังเขินกว่าเดิมไหมฮะเขินกว่าเดิมเอางี้มีวิธีทำให้หายเขินก็เอาจับมือไว้ก่อนจะได้อุ่นใจมืออุ่นมากมือแบบเหงื่อจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนรู้เรื่องถูกแล้วจองไว้ก่อนจับไว้คุณแชมป์ของเราคุณแชมป์โสดมานานหรือยังครับโสดมานานมากแล้วครับกับผู้ชายคนนี้สเปคคุณไหมฮะน่ารักเลยครับชอบครับกำลังจะไปเดทกันแล้วนะฮะครับผมนี่ครับมีอะไรอยากจะบอกคุณโอ๊ตไหมฮะคุณโอ๊ตเป็นคนน่ารักนะครับเห็นตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับแบบออร่าสว่างเลยครับผมคุณเสียทรงมากคุณโอ๊ตตอนนี้ก็คือชอบตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคุณโอ๊ตล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแชมป์ไหมครับก็หันไปบอกจริงๆก็หันมองหน้าเขาครับมองหน้าเขาครับถ้ามองหน้าเดี๋ยวพูดไม่ออกจริงๆก็รู้สึกสะดุดตาตั้งแต่แบบเดินออกมาแล้วอะครับก็หลังจากนั้นก็ใช้ความรู้สึกแล้วกันครับครับผมคำว่ารักครั้งนั้นต้องมีฉันอยู่เพราะเรา
าคนไหนโสดได้โปรดส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอย